วัสดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับวันนี้มาประกอบหน้าไม้ตัวนี้นะครับเป็น MC Tacticon Cord Bow นะเดี๋ยวผมขอขยับกล้องนิดนึงไปหลังนิดนึงแล้วแหละให้ดูครับนะครับตัวนี้เนี่ยมันมาแถมกระเป๋ามาด้วยนะครับดูทีละชิ้นดีกว่าเนาะกระเป๋านะครับมีช่องเก็บของเป็นผ้าหนากันน้ำนะครับเขาบอกว่ากันน้ำนะลองดูก่อนนะกันจริงก่อนดูกันไม่กันนะโอเคไหลออกไปนะครับก็คงกันได้นิดหน่อยนะครับคงกันได้ไม่มากด้านข้างนะครับเป็นช่องใส่ของนะครับกระจิกสองช่องนะครับด้านหลังไม่มีด้านในนะครับมีช่องสองช่องนะครับอันนี้เป็นแผ่นนวมนะครับกันกระแทกนะฝั่งนี้มีไหมฝั่งนี้ก็มีนะครับกันกระแทกก็สำหรับพอร์ตประกอบตัวหน้าไม้ใส่เข้าไปแหละผมว่ามาดูกันในหน้าไม้มีอะไรบ้างนะครับเปิดมานะครับเป็นกล่องโฟมกันกระแทกอย่างดีเลยมีคู่มือนะครับคู่มือสเปคนะบอกไว้ว่าน้ำหนัก3กิโลกรัมนะครับแม็กแรงค์นะครับก็คือระยะทำการไกลสุดเนี่ยที่ว่ายิงถึงได้รับอันตรายเนี่ยนะฮะอยู่ที่75เมตรนะครับแรงดึง85กิโลกรัมแรงปล่อยนะครับก็คือดึงเพื่อให้ปล่อย30กิโลนะครับน้ำหนักไกลนะครับ 1.8 กิโลกรัมนะครับแมกกาซีนแคปาซิตี้ก็คือไอ้ที่บรรจุลูกปลายนะครับได้200เมตรนะครับอันนี้เนี่ยมันจะใส่ลูกปลายในท่อนี้นะครับแล้วมันก็จะโหลดแบบออโต้นะก็น่าเล่นดีเหมือนกันของดูที่มีอะไรบ้างนะครับถุงมือเนี่ยแถมให้ด้วยนะนี่ก็ควรใส่นะนี่นะครับตัวปืนหน้าไม้นะครับปรับระดับได้โดยตรงนี้อันนี้เป็นเซฟนะครับจุดนี้เป็นเซฟวางไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวลิ้มของเขานะครับเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กมีแหนบเสริมตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีพินมาให้นะน่าจะเพื่อการช่วยการประกอบนะครับอันนี้เป็นที่รองสายนะครับประแจน่าจะหล่นมาจากตัวขาจับนี่นะครับมีประแจประกอบมาให้นะฮะมีลูกมาให้นิดหน่อยนะครับด้านในนี้แถมลูกแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะยิงปลายิงกบนะดีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ลูกนี้ในการประกอบยิงปลาให้ท่านดูนะครับดึงออกได้นะครับด้านในเป็นทองเหลืองนะฮะก็โอเคทีเดียวนะครับนี่เป็นลูกเป็ดธรรมดาแบบไม่มีปีกนะครับก็เรียกลูกเฟเธอร์เลสนะครับคือลูกนี้ลูกไม่มีปีกนะโอเคระยะ75เมตรนะครับไม่จำเป็นต้องมีปีกก็ได้เดี๋ยวลองมาประกอบกันอันนี้นะครับเป็นเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะเลเซอร์มาด้วยนะครับกล้องเป็นขนาด 4x32 นะครับก็ฟิกนะขออนุญาตไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะฮะเห็นไหมมีระยะตกของลูกมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยติดตั้งรอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้ท่านดูด้วยเดี๋ยวผมประกอบก่อนด้านไหนอยู่บนด้านไหนอยู่ล่างวะเนี่ยนี่น่าจะบนท่านี้มากกว่าโอเคครับนี่บอลอันนี้ล่างมันมีพินอยู่นะครับ4จุดนี้ใส่ให้ตรงนะอันนี้ผมลองเช็คดูก่อนโอเคนะครับเวลาประกอบตัวรองสายต้องใส่นะครับไม่ใส่ไม่ได้นะมันกันสายกระแทกนะครับให้ใส่เข้าไป
พื่อให้สายลื่นตัวนี้สายยากนิดหน่อยนะตัวนี้เข้าละโอเคเข้าง่ายนะครับแล้วประกอบเนี่ยเนื่องจากตรงนี้มันอ้าได้นะครับหุบได้ใส่แปรจะเอียงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับเราลูกแย่ไว้ก่อนนะฮะเพื่อที่จะไม่ให้มันหนีตัวเองเข้ามาไม่งั้นเนี่ยเวลามันหนีตัวเองเข้ามาเนี่ยมันจะทำให้ยิงยากนะครับพวกนี้ใช้แล้วเล่นแล้วก็น้ำมันนะครับชโลมนิดนึงฉีดเช็ดนะขันน็อตข้างนะครับบนล่างลบแค่2ตัวนี่เองจบแล้วนะครับประกอบแค่นี้นะฮะประกอบง่ายไม่ยากเลยเวลาขันนะครับค่อยๆขันเข้าไปทีละข้างนะครับพอเริ่มตึงมือก็สับไปขันอีกข้างหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเบียดตัวนี้ลองดึงดูนะเบียดได้นิดนึงก่อนนะครับถามว่าถ้ามันหลวมไปเลยนะครับลูกเนี่ยต้องพอฝืดๆนะฮะถ้าหลวมไปเลยดีไหมไม่ดีนะฮะให้พอหน่วงๆแต่ถ้าหน่วงมากนะครับมันทำให้ความเร็วลูกมันช้าลงก็ไม่ดีนะครับลองดึงดูเนี่ยประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วโอเคใช้ได้แล้วครับเนี่ยพร้อมยิงแล้วแค่นี้เองครับเวลายิงก็ขึ้นสายนะครับตรงนี้นะดึงมาให้สุดลูกนะครับลูกเหล็กเปิดตรงนี้นะครับเทใส่เข้าไปได้เลยนะครับเทใส่เข้าไปได้เลยนะเวลาท่านขึ้นสายเนี่ยมันจะหล่นลงมาเองนะครับแต่ถ้าท่านจะยิงลูกดอกท่านอย่าใส่ลูกเหล็กเข้าไปนะครับเพราะมันเลือกไม่ถูกว่าจะยิงลูกไหนนะครับลูกเหล็กจะหล่นมาด้วยลูกดอกจะหล่นมาด้วยอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งไฟฉายมีขาแถมมาให้นะครับขาแถมให้เรียบร้อยนะท่านก็ติดตั้งได้เลยข้างๆตรงไหนก็ได้นะครับร่องอยู่แล้วนะครับตรงนี้ดึงเข้าไปได้เลยจบติดไฟฉายได้ทีนี้เหลืออันหนึ่งไฟฉายจริงใส่อันเดียวก็พอแล้วครับต้องใส่สองอันหนูเป็นรางสิบมิลนะฮะตรงนี้มันเป็น12มิลตรงนี้ไว้ติดอย่างอื่นนะครับติดโป๊ะก่อนอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวถามว่าจะติดรอกยิงปลายังไงนะครับเดี๋ยวผมติดให้ดูแป๊บหนึ่งขอไปหยิบอุปกรณ์มาก่อนครับเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมไว้มาแล้วครับติดรอกยิงปลาท่านต้องมีเมาส์ตัวนี้นะท่านถึงจะติดรอกยิงปลาได้นะครับไปหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับเสร็จแล้ว
นะครับใช้อุปกรณ์พิเศษตัวนี้นะผมมีอยู่ผมเนี่ยเอารอกใส่เข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ขออนุญาตทำแบบง่ายๆนะฮะรอบวงการตอนนี้ติดง่ายสุดแล้วผมว่าจะเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาติดให้ท่านดูเนี่ยเดิมเป็นอย่างนี้นะครับก่อนที่จะใส่รอกเข้าไปดูอย่างนี้อย่างนี้นะครับท่านก็เอาอันนี้มานะครับประกบใส่เข้าไปนี่น็อตใส่ท่านดูแบบรีบๆนะตัวเดียวพอเดี๋ยวถามว่าติดได้ไหมติดได้ครับอันเนี้ยอย่างเงี้ยครับแล้วประกอบเข้าไปกับใต้นี้ใต้กระโจมนี้กอบได้เลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยแล้วแล้วขันเร่งกันไปชุดกิ่งปลานี่เป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับไม่มีในชุดของซื้อแยกนะฮะเนี่ยครับยิงได้ละยิงปลาได้ละจบนะครับอ้อไม่จบนะสงสัยอีกว่าแล้วลูกดอกทำไมนะฮะเอาสายผูกได้เลยนะครับผูกไว้ตรงนี้เพราะว่าเวลาเราใส่ลูกเข้าไปเนี่ยลูกจะอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนปลายสายเนี่ยส่วนปลายเนี่ยนะครับมันจะไม่อยู่ในร่องนะครับเราใส่ลูกแล้วก็ย้อนไปอย่างนี้นะครับแต่ผมเองเนี่ยผมใช้ตัวนี้มันมีอุปกรณ์เล่นของฝรั่งเยอะนะฮะผมใช้ชุดนี้ชุดประกอบยิงปลาเนี่ยใส่โอริงก่อนนะครับใส่ตัวนี้ตามแต่นี่เข้าไปอีกทีนึงแค่นี้นะครับเรายิงปลาตูมเข้าไปเนี่ยมันจะรูดเข้าไปเองนะครับปืดแต่เวลาเราดึงเนี่ยดึงปลาเนี่ยมันจะไม่รูดหลุดเพราะว่ามันดึงเอียงนี้นะครับตัวเนี้ยมันแทงเข้าไปในปลาแล้วนะแต่เวลาดึงมันจะเอียงนะครับบิดออกมาตัวนี้จะทำเงี้ยงทำอะไรก็แล้วแต่ท่านผมใช้แบบนี้นะครับมีทั้งแบบอลูมิเนียมแบบพลาสติกโอเคนะสำหรับ MC นะครับติดรอบวงปลาให้ดูแล้วนะครับว่าติดได้นะครับอันนี้เอาไว้ใส่พวกฐานไปใช้อะไรมั้งนะทำไม่ได้แล้วสไลด์ด้วยนะครับเอาไว้ใส่ของโอเคนะครับก็มาประกอบให้ดูนะครับเป็นหน้าไม้ขนาดกลางนะครับยิงเล่นป้องกันตัวฝึกความแม่นยำฝึกสมาธิได้นะสำหรับตัวนี้แล้วก็ติดรอกได้นะครับทำมาหากินได้มีเลเซอร์มีไฟฉายพร้อมนะครับไฟฉายก็มีโหมดเปิดหัวกระพริบนะอุปกรณ์ให้ครบชุดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ